สวัสดีแฟนๆสเตนเจอร์ติงทุกท่านด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารวบรวมประเด็นพูดคุยหลังดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราดูซีซั่น1ไอซีซั่น4พาร์ท1จบแล้วนี่มันมีประเด็นอะไรที่น่ามาชวนคุยกันบ้างครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งคำเตือนคลิปนี้มันเป็นการสปอยเนื้อหาภายในของสเตนเจอร์ติงซีซั่น4ถ้าหากใครมีปัญหาเรื่องการสปอยปิดคลิปไปได้เลยครับซึ่งหลังจากที่เราดูจบกันไปแล้วนะครับผมว่าหลายคนก็มีคำถามคาใจหลายคนก็รู้สึกว้าวหรือหลายคนก็รู้สึกผิดหวังบางส่วนนะครับกับเรื่องนี้ซึ่งผมก็จะรวบรวมประเด็นเหล่านั้นมานะครับซึ่งประเด็นแรกก่อนเลยนะครับที่ผมรู้สึกสงสัยก็คือว่าวันกับไมฟรีเยอร์นี่มันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าผมตอบได้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะว่าหนึ่งอะด้วยขนาดของ My Fayer เองที่แบบโอ้โหอภิมหาอลังการตัวใหญ่ชิบหายไปวอดเลยนะครับและ2นี่ครับเนื่องจากว่าวันนี่ครับมันเพิ่งจะมาโลกหลังความตายนะครับและกลายเป็นเอ๊ะวันนี่มันเพิ่งจะมาโลกอัพไซด์ดาวน์นะครับและกลายเป็นแวกหน้านี่มันเพิ่งจะมาได้ไม่นานนี้เองนะครับประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได้นะสำหรับวันนะครับที่กลายเป็นแวกหน้านะครับแล้วหลังจากที่มันมาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่น่าจะมีพลังเวอร์วังอลังการถึงขนาดเข้าไปสิงวิวนะครับในซีซั่น2ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ผมมั่นใจได้เลยว่าวันกับไมฟรีเยอร์นี่มันเป็นคนละตัวกันอย่างแน่นอนนะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือไมฟรีเยอร์ล่ะแล้วมันหายไปไหนวะในซีซั่น4นะครับในเมื่อว่าแว็กหน้านี่มันไม่ใช่ไมฟรีเยอร์แน่นอนแล้วเราก็มีคำถามต่อมานะครับว่าไมฟรีเยอร์นี่แท้จริงแล้วมันหายไปไหนซึ่งประเด็นนี้นะครับผมก็คาดเดาไว้ว่าMy Fayer นี่อาจจะให้วันนะครับที่กลายเป็นแว็กหน้าไปแล้วนี่ได้ยืมพลังของตัวเองนะครับเพราะว่าเราจะเห็นแว็กหน้านะครับที่มีสายระยงระยางนี่พันเข้าที่ตัวนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อทางจิตนะครับไปกับโลกอีกโลกหนึ่งนะครับก็คือโลกของเรานั่นเองซึ่งจากคำกล่าวของพี่คิงสตีฟนะครับได้บอกกับเอ็ดดี้ไปว่าอย่าเดินไปเหยียบสายเถาวัลย์อะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อกันหากเหยียบปุ๊บนี่ทุกสัตว์ประหลาดก็จะรู้หมดเลยว่าเรานั้นอยู่ตรงไหนซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าวันนี่หลังจากที่เชื่อมต่อกับเถาวัลย์แล้วนี่ก็เป็นไปได้ว่า My Fayer ก็ต้องรู้ด้วยเช่นเดียวกันครับว่าวันนั้นเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรหรือวันนั้นจะทำอะไรในพาร์ท2นะครับเราก็อาจจะได้เห็น My Fayer กันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะครับหรืออีกประเด็นนึงนะครับคือ My Fayer นั้นน่ะเนื่องจากว่ามันเป็นราชาของโลก Upside Down นะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่ามันมีอยู่ตัวเดียวหรือว่ามันมีอยู่หลายตัวนะครับเพราะว่าโลกอัพไซด์ดาวน์นี่มันก็ไม่ได้น่าจะมีแค่เมืองฮอปกินส์ไงแต่ในภายในเรื่องนี้เราก็จะเห็นที่เมืองฮอปกินส์นะครับมายเฟเยอร์อาจจะไปเที่ยวเมืองอื่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะและให้สิทธิ์วันในการจัดการกับเมืองฮอปกินส์นะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือว่าคุณครูเคนลี่นี่แกนี่เป็นอะไรกับแว็กหน้าซึ่งประเด็นนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมว่าแกคุณครูแกก็น่าจะรับผิดชอบเป็นครูที่ปรึกษานะครับแล้วก็ให้จดว่านักเรียนคนนี้มีปัญหาทางจิตตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมีอาการประมาณไหนบ้างและแว็กหน้านะครับก็อาจจะใช้จุดนี้นะครับในการหาข้อมูลเด็กนั่นเองซึ่งผมก็คิดว่าคุณครูเคลลี่นะครับไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับแว็กหน้านะครับแค่หนังมันให้พาเรามาชวนเป็นคิดในทิศทางนั้นเฉยๆนะประเด็นต่อมานะครับก็คือว่าสตีฟนั้นจะตายไหมซึ่งหลังจากที่สตีฟนะครับได้ลงไปในโลกอัพไซด์ดาวก่อนเพื่อนนี่ซึ่งสตีฟนะครับก็ได้ถูกโจมตีโดยผมเรียกว่าเดโมแบทแล้วกันไอ้พวกค้างคาวผีนี่ก็ถูกโจมตีโดยเหล่าค้างคาวนะครับก็ปรากฏว่านะครับสตีฟก็ได้เป็นแผลเหมือนกับอะไรบางอย่างนะครับเหมือนกับติดเชื้อด้วยซึ่งโรบินนะครับก็บอกไปว่ามันอาจจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ก็เป็นได้ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมตอบได้ไม่เต็มปากจริงๆว่าสตีฟนั้นจะตายไหมแต่ผมว่าพี่แกน่าจะอึดถึกทนนะครับไม่น่าจะตายนะเนื่องจากว่าพี่แกนั้นเป็นตัวชูโรของเรื่องเลยนะครับเพราะขนาดเกมเดดบายเดย์ไลท์นี่ยังเอาพี่แกไปเป็นเซอร์เลยประเด็นต่อมานะครับด็อกเตอร์เบนเนอร์นี่รู้ได้ไงว่าวันนะครับมีพลังพิเศษเนื่องจากว่าวันนะครับได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองฮอปกินส์พร้อมกับครอบครัวแล้วครับและพบว่าตัวเองนั้นมีพลังวิเศษเว้ยแล้วก็ใช้พลังวิเศษนะครับในการเล่นกับแมงมุมบ้างอะทำพิธีบ้างอะและแถมฆ่าพ่อแม่ฆ่าน้องของตัวเองนะครับและแม่ของตัวเองอีกด้วยนะด็อกเตอร์เบนเนอร์นะครับก็ได้มาเจอวันนะครับหลังจากที่เขานั้นได้สลบไปในการใช้พลังนะครับฆ่าน้องของตัวเองซึ่ง
ดร.แบนเนอร์นะครับรู้ได้ไงว่าวันนั้นมีพลังอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่รอเรื่องเฉลยอยู่นั่นเองแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าดร.เบนเนอร์รู้ว่าวันนั้นน่ะมีพลังแล้วและดร.เบนเนอร์รู้หรือเปล่าว่าคดีฆาตกรรมในบ้านของวันนั้นน่ะใครเป็นคนทำซึ่งประเด็นนี้นะครับผมคิดว่าแกก็น่าจะรู้แหละว่าใครเป็นคนทำนะครับประเด็นถัดมาถ้าเกิดว่าวันนะครับในร่างของแว็กหน้านี่สู้กับอีเลเว่นนะครับที่ได้กลับมาแล้วนี่ใครจะชนะนะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าประเด็นนี้ผมว่าอีเลเว่นเป็นต่อนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมคิดว่าวันนี่ในร่างที่เป็นแว็กหน้านี่แว็กหน้ามันไม่น่าจะเก่งเท่าวันในสมัยที่ยังเป็นคนปกติอยู่นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเว้นแต่ว่าแว็กหน้านะครับจะได้พลังแบบโอเวอร์พาวเวอร์มาจากไมฟรีเออร์อีกทีนะครับเพราะว่าไมฟรีเออร์นี่แค่เศษเสี้ยวของไมฟรีเออร์นะครับที่ได้ออกมาในโลกในซีซั่น3นี่ก็เก่งแบบเบอร์วังอลังการแล้วแหละประเด็นถัดมานะครับทำไมดัสตินมึงเด่นจังเลยวะในขณะที่คนอื่นๆนะครับโดนลดบทบาทออกไปครับแม้กระทั่งไอ้พระเอกไอ้ไมค์กับน้องอีเลเว่นเองก็โดนลดบทบาทไปในซีซั่นนี้เช่นเดียวกันอันที่จริงทั้งสองคนนี้โดนลดบทบาทในซีซั่น3ด้วยนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นแต่ที่เด่นชัดเลยในซีซั่นนี้ก็คือดัสตินนี่โอ้โหแกพังอาจมากครับชนิดที่เรียกว่าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับดัสตินนะครับแกนี่สุดยอดจริงๆผมก็ไม่เข้าใจว่าแกเป็นลูกรักผู้กำกับหรือกะไรนะถึงทำไมถึงประเด็นขนาดนี้ใครก็ได้ช่วยตอบผมทีนะครับประเด็นถัดมานะครับเป็นประเด็นยิบย่อยนะครับชาวเมืองนะครับจะทำอย่างไรกับเมืองฮอปกินหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งเท่าที่เรารู้นะครับประตูมิตินะครับได้เปิดเฉพาะเมืองฮอปกินส์นะครับและเราก็ได้เห็นในตอนจบของพาร์ท1นะครับบอกไปว่าเมืองนี่นี่เหล่าประชาชนในเมืองนี่เริ่มลุกขึ้นแล้วที่จะไปล่าเอ็ดดี้นะครับเมืองเหมือนจะเป็นเมืองก่อจลาจลแล้วแหละตอนนี้นะครับตำรวจก็คุมไม่อยู่นั่นเองซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับมันจะจบลงอย่างไรผมว่ามันอาจจะต้องมีการเปิดเผยความลับของเมืองนะครับที่แบบมีประตูมิติอะไรนี้อย่างแน่นอนซึ่งผมก็เชื่อเป็นทิศทางนั้นนะครับก็คือเป็นประเด็นถัดมาเรื่องราวหลังจากนี้นะครับผมมั่นใจได้เลยว่าหลังจากที่อีเลเว่นนะครับได้พลังกลับมาแล้วนี่จะต้องโดนทหารโจมตีพอดีนะครับก็คือฝ่ายที่ขึ้นชื่อว่าอีเลเว่นนะครับเป็นตัวอันตรายนะครับก็พยายามที่จะเข้ามาจัดการกับอีเลเว่นนะครับซึ่งผมก็มั่นใจได้เลยว่าอีเลเว่นนะครับอาจจะต้องต่อสู้กับเหล่ากองทหารของรัฐบาลนะครับแล้วก็ถูกช่วยโดยไมค์และพวกเขาก็จะมุ่งหน้ากลับไปที่เมืองฮอปกินเพื่อที่จะสะสางทุกอย่างนะครับแล้วประเด็นในซีซั่น5นะครับผมคิดว่าลาร์ดบอสในตัวจริงอย่างไมฟรีเออร์นี่อาจจะได้พังงาดในซีซั่น5ก็เป็นได้นะครับแต่ที่ผมรู้แน่ๆก็คือว่าซีรีส์นี้เนี่ยมันทำต่อได้เรื่อยๆเฟ้ยมันจะทำเป็นสปินออฟหรือมันจะทำเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าประเด็นหลักของเรื่องนี่หลังจากที่ผมได้ดูซีซั่นนี้เนี่ยผมก็ตระหนักได้เลยว่าเออวะมึงทำเป็นแนว Stranger Things ก็ได้นะทำแบบสปินออฟก็ได้ด้วยเนื้อหาประมาณนี้แบบสร้างก่อคดีว่านี่มันเป็นฝีมือของสัตว์ประหลาดตัวใดตัวนึงแล้วก็ให้กลุ่มเด็กแก๊งลูเซอร์บางคนนะครับไปแก้ไขคดีนะครับโดยการสืบสวนสอบสวนอะไรประมาณนี้ผมว่าผมไอเดียในภาคนี้เนี่ยมันทำดีมากเลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมว่าการกระจายบทภาคนี้มันไม่ค่อยจะอันนั้นสักเท่าไหร่นะสำหรับ Stranger Things นะครับผมเชื่อได้เลยว่าต่อให้ซีซั่น5จบไปนะครับมันก็จะมีสปินออฟออกมาเรื่อยๆเพราะว่าประเด็นมันใหญ่อะมันทำได้เรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ใครอยากจะเสริมประเด็นไหนก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และยืนกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่กันด้วยนะครับหากใครที่ต้องการจะโดเนทให้กับผมนะครับผมทิ้งช่องทางการโดเนทไว้อยู่ข้างล่างนี้แล้วสามารถไปกดกันได้นะครับ